สวัสดีค่ะนิดกำลังเตรียมนะคะอาหารว่างระหว่างวันนะคะให้สามีนิดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะนิดก็เลยต้องมาเคลียร์กระปุกนะคะอันนี้จะเป็นของเก่าที่เหลือนะคะก็จะมีซาลามี่ดอกไม้อันนี้นะคะแล้วก็เมทวอชนะคะอันนี้จะเป็นซาลามี่เกฟลูกนะคะซาลามี่นิดเอาแกะใส่ใหม่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะยาวๆนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นปลานะคะลักซ์นะคะเคโรยเชเดอร์ก็คือปลาลมควันนั่นเองนะคะนี่นะคะกันนี้ก็ใส่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีชีสนะคะส่วนชีสเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ซื้อมาจากเพื่อนบ้านนะคะเยอรมันนะคะที่ประเทศโปแลนด์นะนี่นะคะก็ต้องกินก่อนจะหมดอายุนะคะนี่ก็เลยเอามาหั่นใส่กระปุกนะคะนี่ซื้อมา2แท่งนะคะนี่ก็จะเป็นแท่งสุดท้ายนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็ทำนี่ไม่ได้ทานเลยนะคะแค่เอาชีสวางนะคะแล้วนี่ก็จะเอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งปกนะคะเข้าไปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะของสามีนิดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อพลาสติกนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารของสามีนิดนะคะนิดเพิ่มแอปเปิ้ลนะคะ1ลูกนะคะแล้วก็ส้มนะคะ1ลูกนะคะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะมิลค์แล้วก็มิลค์ไรซ์นะคะ1กระปุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมิลล่านะคะสามีนิดชอบนะคะอันนี้จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะนิดก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยอีก1อันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเดี๋ยวนี้จัดนะคะแล้วก็ยัดใส่เข้าไปได้ตลอดนะคะไม่มีพลาดนะคะเพราะว่าฝาเขาก็จะหนานิดนึงนะคะสามารถใส่ได้นะโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูของเด็กๆกันนะคะสวัสดีค่ะอาหารกลางวันเด็กๆวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นของน้องฟิโอน่านะคะของน้องฟิโอน่ามีช็อกโกบรูเชียนนะคะ1ก้อนนะคะวันนี้น้องมีเรียนเยอะนิดนึงนะคะนี่ก็ทำให้เยอะนะคะมีซาลามี่นะคะดิงคือโทสต์นะคะ2แผ่นนะคะแล้วก็อีก2แผ่นนะคะนี่ทำเป็นฟลายสลัดนะคะให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะฟลายสลัดแล้วก็จะเป็นดิงคือโทสต์นะคะตัวนี้นะคะ 100% เลยนะคะแล้วก็จะมีของหวานนะคะจะมีกุ้งมีเปเชียนนะคะถุงเล็กๆนะคะนี่นะคะ1อันนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะเค้กนะคะอีก1อันนะคะก็ให้น้องเป็นของว่างที่โรงเรียนนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องซื้อนะคะประหยัดเงินนะทีนี้ให้นะคะอาทิตย์ละ3ยูโรนะทีนี้ก็พอแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นของน้องซาร่านะคะของน้องซาร่ามีวัฟเฟิลนะคะ2แผ่นนะคะอยู่ในถุงสำเร็จแบบนี้เลยนะคะก็สะดวกดีนะคะแกะทานได้นะคะละแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมปังนะคะโทสต์โบรตอีก2แผ่นนะคะนิทานเนยนะคะเหมือนเดิมนะคะเจ้าประจำน้องซาร่านะคะ1แผ่นนะคะแล้วก็อีก1แผ่นนะคะนี้ทาเนยนะคะแล้วก็แยมสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแยมสตรอเบอรี่นะคะก็คือน้องซาร่าจะเน้นแบบว่าหวานๆนิดนึงนะส่วนอาหารเที่ยงก็จะมีที่โรงเรียนนะคะนิดก็สั่งให้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สั่งทุกวันนะคะก็แล้วแต่ว่าน้องอยากกินอะไรนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะน้องซาร่าสั่งนะบอกว่าอยากกินมะเขือเทศนะคะแล้วนิดก็เลยเอาสลัดนะคะแฮชสลัดนะคะใส่เข้าไปอีก1อันนะเพราะว่าเห็นวันก่อนน้องกินนะคะนิดก็เลยเอาใส่ไปให้อีกนะคะนี่เลยค่ะโอเคค่ะแล้วถ้ายังไงนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะมาพบกับอาหารกลางวันนะคะอาหารว่างสำหรับสามีนิดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นฟลาเดนโบรตนะคะนิทาด้วยริมูลาเดนะคะข้างล่างข้างบนนะคะแล้วก็จะมีชีส1แผ่นนะคะแฮม2แผ่นนะคะแตงกวา3แผ่นนะคะแล้วก็มะเขือเทศเล็กๆนะคะ1ลูกนะแล้วก็ผักสลัดนะคะ3ใบนะคะนิทาครีมนะคะเยอะนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าจะได้มีรสชาตินะคะแล้วก็เป็นขนมปังชิ้นใหญ่นะคะนี่ก็เลยจะห่อโฟลีนะคะอันนี้นะคะเวลาสามีนิดกินก็จะได้แบบว่าไม่หล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะของว่างนะคะอีกลูกหนึ่งก็เป็นผลไม้นะคะเป็นแอปเปิลนะคะก็ง่ายๆนะคะแค่นี้เองนะถ้าสามีนิดเขายังหิวนะคะหรือไม่พออะไรเงี้ยเขาก็จะมีบัตรพนักงานนะคะก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะอาหารกลางวันเด็กๆวันนี้นะคะนิดทำซาลามี่นะคะให้น้องฟิโอน่านะคะก็จะใส่ชีสนะคะแผ่นกลมๆนะคะแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งโปะเข้าไปนะซาลามี่จะเป็นแผ่นเล็กนิดนึงนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องทานเลยนะใส่ชีสนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนิดเดียวก็พอนะคะ
ส่วนแผ่นนี้นะคะนี่จะทำให้น้องซาร่านะคะก็จะทาแค่เนยก็พอนะคะน้องชอบกินนะคะแต่ขอบขอบจะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะชอบกินแต่แบบกลางๆนะคะวันนี้โทสแค่แผ่นเดียวนะคะแล้วก็ห่อนะคะนิดกำลังอุ่นอาหารให้น้องซาร่านะคะแล้วนิดก็กำลังจะเอากระปุกนะคะจะเป็นกระปุกทนความร้อนนะคะก็สามารถอาหารที่อุ่นแล้วนะคะใส่นี้นะคะก็จะอยู่ได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะสำหรับนิดก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะแต่ว่าในกระดาษเขาจะเขียนว่าประมาณ 5-6 นะคะก็แล้วแต่นิดคิดว่าถ้าหน้าร้อนก็อาจจะอยู่ได้นะแต่ถ้าหน้าหนาวคงไม่ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆนะก็จะได้สักประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่คืออาหารที่นิดจะใส่ให้น้องซาร่านะคะนิดทำนูเดิลนะคะแล้วน้องบอกว่าอยากจะเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะใส่เห็ดด้วยนะคะก็นี่เลยนะคะนิดอุ่นให้แบบร้อนๆเลยนะคะควันขึ้นเลยนะทีนี้ก็จะใส่กระปุกให้น้องนะคะเป็นแบบว่าเฟฟเฟอร์รอมซอสนะคะใส่เห็ดใส่ชิ้งเค็นนะคะใส่แฮมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะก็ใส่ได้เต็มถ้วยเลยนะนี่นะคะก็ใส่ลงไปแล้วนะคะหกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็เช็ดได้นะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะพอหกเราก็เช็ดนะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารกลางวันเด็กๆนะคะของน้องฟิโอน่านะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะมีสลามี่ใส่ชีสนะคะแล้วก็มีวัฟเฟิลอีก2แผ่นนะคะเป็นของว่างนะคะเป็นขนมนะคะส่วนของน้องซาร่านะคะก็จะมีนูเดิลนะคะแล้วก็มีรามโซเซ่นะคะมีซอสนะคะเห็ดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะมีโทสต์โบท1แผ่นนะคะใส่เนยนะแล้วก็มีช็อกโกแลตเช่นนะคะเป็นของว่างอีกนะคะอีก1ก้อนนะคะถ้ายังไงนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะนะคะสำหรับสามีนิดวันพรุ่งนี้นะคะมีบุตเตอร์เปรเซอร์นะคะกับนิดทานเนยนะคะแล้วก็เป็นเปรเซอร์ของทางเยอรมันนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะในนี้นะคะก็ยังจะมีส้มนะคะเป็นผลไม้แล้วก็มีกล้วยนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่นะคะอีก1กระปุกนะคะแล้วนิดก็มีไข่ต้มเหลือนะคะของเมื่อวานนะนิดก็เลยทำเป็นรูปรถนะคะให้สามีนิดนะก็เขาจะมีมาเป็นชุดเดียวกันนะคะนี่เลยก็เป็นแบบนี้นะคะน่ารักดีนะคะสำหรับเด็กๆเนาะนี่ก็ใส่ให้คือสามีมีเกลืออยู่ที่ทำงานนะคะนิดก็แค่เอาไข่ใส่ให้นะนิดเอาใส่ถุงให้นะคะจะได้ไม่แบบว่าปนกับผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่นี้ค่ะถ้ายังไงนะคะคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ